สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชพรรคเพื่อไทยนำโดยนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายภูมิธรรมเวชชยชัยรองหัวหน้าพรรคนายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพรรคนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจส.ส.บัญชีรายชื่อและนางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีร่วมเดินจากอาคาร OAI Tower ที่ทำการพรรคเพื่อไทยไปยังตึกไทยสมิตเข้าเจรจากับพรรคก้าวไกลโดยมีการหารือแนวทางการขอเสียงสนับสนุนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเพื่อฝ่าวิกฤตประเทศใช้เวลาการพูดคุยประมาณ1ชั่วโมงนางสาวแพทองธารเปิดเผยหลังการพูดคุยว่าได้มีการพูดคุยและรับฟังความเห็นของเพื่อไทยและก้าวไกลซึ่งความจริงเป็นการมาพูดคุยกันมากกว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ไหนเพื่อทำความเข้าใจกันส่วนเรื่องของคำตอบอยากให้รออีกนิดวันนี้ยังไม่พร้อมให้คำตอบใดๆนางสาวแพทองธารบอกว่าที่ผ่านมาในการพูดคุยของ2พรรคจะมีการพูดคุยกันเสมอแม้กองเชียร์จะทะเลาะกันแต่เราทั้ง2พรรคไม่เคยทะเลาะกันคุยกันด้วยเหตุและผลวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากส่วนการพูดคุยของ2พรรคมิตรภาพจะมีต่อไปหรือไม่นายแพทย์ชลน่านบอกว่าการทำงานของเพื่อไทยและก้าวไกลเป็นไปด้วยดีอยู่แล้วแต่มิติการเมืองในสภาพบังคับก็เป็นอย่างที่เห็นกันจึงต้องหาทางออกร่วมกันส่วนการหารือแฮปปี้ทั้ง2ฝ่ายหรือไม่นางสาวแพทองธารบอกว่าที่คุยกันเราทราบถึงเงื่อนไขในการตั้งรัฐบาลเพื่อไทยมีความตั้งใจจะทำให้สำเร็จทั้งเสียงจากส.ส.และส.ว.โดยเพื่อไทยหาเสียงเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์เพื่อทุกอย่างเป็นระบบเหมือนเดิมแต่เมื่อเพื่อไทยทำให้สำเร็จในการเลือกตั้งและก้าวไกลมาเป็นอันดับหนึ่งก้าวไกลจะส่งไม้ต่อให้เพื่อไทยสิ่งที่ทำตอนนี้ไม่ใช่เกมการเมืองแต่เรากำลังฟอร์มรัฐบาลที่แข็งแรงให้ได้เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและมีสิ่งที่สำคัญรออยู่มากมายยังมีประเทศและประชาชนที่เดือดร้อนเศรษฐกิจภาพใหญ่ให้ไปต่อโดยเป็นสิ่งที่เพื่อไทยโฟกัสมากที่สุดและพยายามจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนให้แข็งแกร่งส่วนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้ฝากอะไรหรือไม่นางสาวแพทองธารบอกว่าเท่าที่เจอกันก็รับฟังและมีความเข้าใจกันหลายจุดส่วนเรื่องความสัมพันธ์เราไม่มีปัญหากันตอนนี้เราทำงานและคุยแบบผู้ใหญ่เพื่อให้ประเทศไปต่อด้านนายภูมิธรรมบอกว่าทุกอย่างได้พูดคุยและให้ไปช่วยกันคิดต่อโดยมีการคุยกันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ